สถานการณ์โรคโควิด-19 ในภูมิภาคยุโรปยังคงมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มมากขึ้นนับหมื่นคนต่อวันในหลายประเทศนั่นทำให้บางชาติตัดสินใจใช้มาตรการป้องกันโรคเพื่อสกัดการระบาดทั้งการห้ามเข้าสถานที่ไปจนถึงล็อกดาวน์รวมทั้งใช้ข้อจำกัดแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคแต่ก็ทำให้ประชากรบางส่วนในประเทศนั้นๆมองว่าเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางร่างกายจนลุกลามเป็นการประท้วงในหลายชาติโดยเฉพาะเมื่อช่วงวันที่20ถึง21พฤศจิกายน2564และบางที่ถึงกับเกิดจลาจลย่อมๆอย่างที่ออสเตรียซึ่งเป็นชาติแรกในยุโรปที่บังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์แก่ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และล่าสุดก็ประกาศจะปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบเพื่อสกัดสถานการณ์อันเลวร้ายที่ยังมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้นแบบทุบสถิติอย่างต่อเนื่องและจะบังคับชาวออสเตรียฉีดวัคซีนในวันที่1กุมภาพันธ์2565ด้วยก็ถูกชาวกรุงเวียนนานับพันคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านข้อจำกัดดังกล่าวโดยผู้ประท้วงบางส่วนได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพรรคขวาจัดที่ครางแคลงใจในวัคซีนและเชื่อว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นแนวคิดเผด็จการขณะที่เนเธอร์แลนด์ก็เกิดปัญหาผู้ประท้วงก่อเหตุจลาจลทั้งในกรุงเฮกอูลิมบีกและรอตเตอร์ดัมโดยทั้งหมดมีจุดเริ่มต้นมาจากการชุมนุมอย่างสันติเพื่อต่อต้านมาตรการของรัฐบาลที่กลับมาล็อกดาวน์พื้นที่บางส่วนตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเตรียมจะห้ามไม่ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข้าร้านอาหารบาร์และบางสถานที่ในเร็วๆนี้ก่อนลุกลามบานปลายเป็นการเผาทำลายทรัพย์สินและปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและถูกจับกุมหลายรายส่วนเพื่อนบ้านอย่างเบลเยียมก็กลายเป็นชาติล่าสุดที่มีมวลชนออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในประเด็นดังกล่าวจนกลายเป็นการก่อความไม่สงบในเวลาต่อมาหลังจากที่ประเทศเผชิญปัญหาโรคโควิด-19 ระบาดระลอกที่4จนต้องยกระดับการป้องกันทั้งบังคับการสวมหน้ากากและให้ทำงานจากที่บ้านเพื่อลดการเคลื่อนไหวแต่ประชาชนในกรุงบรัสเซลส์ราว 35,000 คนที่มาชุมนุมกลับมองว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพและข้อบังคับเหล่านี้เป็นกฎหมายแบบเผด็จการนอกจากนี้ก็ยังมีการชุมนุมเกิดขึ้นในหลายชาติของยุโรปอาทิที่โครเอเชียชาวกรุงซาเกร็บหลายพันคนก็ออกมาต่อต้านมาตรการบังคับฉีดวัคซีนแก่ข้าราชการส่วนที่อิตาลีก็มีผู้ประท้วงในกรุงโรมเพื่อคัดค้านการบังคับใช้บัตรผ่านวัคซีนเข้าสถานที่ทำงานชุมนุมชนและบนระบบขนส่งสาธารณะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในยุโรปที่หลายชาติกำลังเจอปัญหาทั้งการควบคุมโรคที่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังเจอกับผู้ต่อต้านมาตรการรัฐที่มีจำนวนมากขึ้นอีกด้วย